ที่ไหนครับตอนนี้ผมก็จะมารีวิวรถบ้าครับรถบ้าตอนนี้ผมต้องขอขอบคุณคนผู้ด้วยนะครับที่มาอุดหนุนที่ไหนวันนี้นะครับว้าวรายละเอียดจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับลายมีลายแอดมีลายฮะใช่ครับมีลายด้วยนะแรงทำน้ำทำเป็นแรงทำน้ำช่วยให้มันแรงดันน้ำแรงขึ้นนะครับอันนี้โม่กี่คิวครับอันนี้โม่กี่คิวครับบ็อกซ่า7คิวครับอ๋อ7คิวนี่คือปั๊มมอเตอร์เกียร์นั่นเองนะครับที่ต่อกับตัวถังโม่ตัวนี้อะไรเนี่ยครับนี่ค่ะใช่ครับเป็นอะไรรถเป็นอะไรบางคนอะไรนะครับมันก็สตาร์ทเลยอ่ะกระจกได้เลยนะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นล้อเป็นล้อแบบล้อเป็นรถ10ล้อใช่มั้ยฮะอือฮึรถ10ล้อเรามาดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่เราแถมให้ก็รถโมก็มีแถมกันให้กันอยู่แล้วนะครับเป็นล้อสำรองเนาะครับรถเป็นอะไรนะฮะรถเป็นอะไรกันค่ะข้างหลังก็จะเป็นไฟสนามนะครับแล้วก็ไฟสต็อปนะครับเป็นไฟจะใช้กับบางโคนสแตนเลสแล้วก็มีล่างเป็นบางโคนนะครับเป็นบางโคนที่เราเห็นตั้งตะกี้เนี่ยแหละครับลวดลายนะเป็นกระจกได้เลยนะฮะแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะลางเทนท่อนที่3ใช่มั้ยลางเทนท่อนที่3ครับถึงแม้จะเบาก็คุณทางกว่าถึง3เท่าเลยนะครับก็อันนี้เป็นท่อ PVC ใช่ไหมคะแถมให้อีกแถมให้อีกนะครับแถมให้อีกนะครับว้าวตรงนี้ก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นที่หมุนมอเตอร์ใช่ไหมเป็นที่หมุนโม่หรืออะไรเนี่ยแหละครับห้ามแหย่งนะมีป้ายคำเตือนด้วยนะครับอันนี้คือออยล์คูลเลอร์อะไรอ๋อนี่คือออยล์คูลเลอร์นะผมคือหมุนสตาร์ทนะครับทำงานอัตโนมัติระบายความร้อนได้เองครับครับคันนี้ก็ของกิตติก็เป็น3คันแล้วใช่ไหมครับใช่ครับค่ะว้าวไปดูทางข้างด้านนู้นนะคะอันนี้ฮีโน่วิกเตอร์นะคะ500 334แรงม้าก็334แรงม้านะครับก็จะเป็นหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งรถ10ล้อนะครับเป็นรถโม่นี่เป็นรถที่ทนทานครับเป็นเครื่องจักรนะครับอีกรถโม่อีกรถหนึ่งนะครับที่นิยมใช้งานหนักใช้เทผสมสิทธิ์คอนกรีตใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวไปดูท้ายโม่กันครับเพื่อนแต่วันนี้พอดีเป็นวันอาทิตย์กุญแจก็เก็บในห้องสโตนเราก็ไม่ได้ไปเปิดห้องออฟฟิศเนาะที่จะนี่มีคำเตือนรอบด้านเลยสวยมากสังเกตง่ายๆเลยถ้าใครจะมาที่ถ้าใครอ่ะ
อยากรู้ว่ารถโม่คันไหนคือของผมดูท้ายรถนะครับมันจะมีสติ๊กเกอร์รถโม่อยู่ใช่ไหมครับมันจะมีสติ๊กเกอร์รถโม่อยู่คิดว่าจะมีใครมาลอกเลียนแบบปุ๊บไม่ต้องคิดอันนี้คือแบรนด์รถโมจริงๆเลยครับของแท้ต้องที่บุรีรัมย์เท่านั้นใช่ไหมครับบอกโปรโมชั่นหน่อยครับโปรโมชั่นก็คือไอคือ FP ผม1แถมโอ้โหโปรโมชั่นแบบนี้เละเลยครับคนขายนะครับเละโอเคแดดร้อนมากโอเคแล้วจ้าคุยกับแม่ก่อนโอเคครับก็ถ้าเปื้อนเรื่องเบอร์โทรเดี๋ยวเราจะเน้นข้างล่างเลยนะคะตรงนี้นะจะใส่เบอร์โทรไว้ข้างล่างเนาะโอเคครับใครก็อย่าลืมมาดูนะครับผมอยู่ที่ตำบลบ้านปูอำเภอนาปูจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็ขอย่าข้ออย่าลืมมาอุดหนุนผมด้วยนะคุณอย่าลืมครับยุคนี้เป็นยุคโควิดทุกคนอย่าลืมครับยุคนี้เป็นยุคโควิดคนไทยเราต้องช่วยกันครับอย่าลืมครับรถโม่ ATM ผลักอยู่ข้างคุณก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะก็มีโปรโมชั่นใหม่ๆเพียบเลยครับเพราะว่ารถโม่ก็มีพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็ใครอย่าลืมมาอุดหนุนเลยนะคะบ๊ายบาย